ับปัจจุบันประมูลการครับหัวหน้าผู้สอนโครงการเป็นโครงการที่เป็นกำไรให้สังคมนะฝนนะครับผลิตนักฟุตบอลฝีเท้าดีมากมายนะครับสำหรับภาคใต้ตอนนี้เนี่ยเราร่วมได้อยู่ในเวทีไทยพรีเมียร์ลีกกันเยอะแยะเลยเราจะคัดภาคละ11คนนะครับจากการไปตะเวนคัดมาทั่วประเทศแล้วก็มาเก็บตัวเข้าแคมป์5วันนะครับจากภาคแหมนักฟุตบอลจะเข้าสู่สโมสรระดับอาชีพนะครับจากไทยคงจะเป็นแบบฟุตบอลแคมป์นะครับอีก2ตำแหน่งสำคัญหนึ่งนะครับน้องๆนับ3 2 1แล้วร้องกันดังๆตะโกนเฮกันดังๆนะครับ3 2 1นั่นแหละครับนี่คือวินิจฉัยนะครับโครงการไทยคม